วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วโรมตบปากโฆษกปปช.ปมชี้ธรรมนัสไม่ผิดจริยธรรมแซะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยลาออกในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะโฆษกปปช.กล่าวว่ากรณีการยื่นร้องเรียนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียติดคุกคดียาเสพติดว่าอาจไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรมเพราะความผิดเกิดก่อนเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เกิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่มองว่าอย่างไรนายรังสิมันต์กล่าวว่านายนิวัฒน์ชัยออกมาพูดเร็วไปหรือไม่เพราะเรื่องนี้ทางพรรคก้าวไกลยังไม่ได้ส่งเรื่องไปยังปปช.และโดยหลักการปปช.ควรรับฟังในสิ่งที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะยื่นและดูให้ละเอียดดูให้รอบคอบก่อนค่อยพิจารณาว่าจะได้หรือไม่อย่างไรด้วยเหตุผลอะไรหากทางพรรคไม่มั่นใจก็คงไม่ยื่นร้องแต่ด้วยเหตุผลว่าค่อนข้างมั่นใจและมีหลักฐานที่ชัดเจนเอาร้อยเอกธรรมนัสออกจากตำแหน่งได้แน่นอนถ้าพิจารณาบนพื้นฐานของกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทางปปช.ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีโดยการเปิดรับฟังและรอฟังดูพยานหลักฐานดูเอกสารข้อมูลที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านยื่นก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์นายรังสิมันต์ยังให้สัมภาษณ์กรณีที่นายอันวาสาและส.ส.ปัตตานีและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคทั่วประเทศเสนอขอให้พรรคถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่พ้นสภาพส.ส.และรัฐมนตรีว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยเส้นที่ประชาชนจะรับได้แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการโควิด-19 และเศรษฐกิจตนคิดว่าปัจจุบันจำเป็นต้องกลับมานั่งหาคนที่เป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกลไกรัฐธรรมนูญก่อนอื่นต้องยอมรับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้โครงสร้างการเมืองเป็นแบบนี้จึงทำให้เกิดการผสมผสานของหลายพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลด้านหนึ่งอาจทำให้รัฐบาลไม่แข็งแรงแต่อีกด้านการผสานนี้เป็นหนทางหนึ่งในการเปลี่ยนรัฐบาลได้ด้วยในความคาดหวังของผมอยากจะเห็นพรรคการเมืองต่างๆที่ไปร่วมรัฐบาลกลับใจใหม่และมาเริ่มสร้างรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนที่พร้อมจะรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชนจริงๆการที่จะไปสู่จุดนั้นได้ก็มีความจำเป็นที่พรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยต้องลาออกและแน่นอนหากพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันที่จะไม่ลาออกผมก็ผิดหวังแน่นอนจริงๆถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่คนของพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนเห็นถึงความสำคัญตรงนี้และพยายามกดดันพรรคตัวเองแต่ต้องบอกว่าการได้สติของคนไม่กี่คนก็ยังไม่พอมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันส่งเสียงส่งสัญญาณส่งแรงกดดันไปยังพรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยอย่างประชาธิปัตย์ไปว่าหยุดพายเรือให้จนนั่งได้แล้วไม่ฉะนั้นท้ายที่สุดไม่ใช่แค่เรือลำนั้นจมแต่เรือทั่วประเทศจะจมด้วยจะแย่ด้วยฉะนั้นผมคิดว่าหยุดเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองและกลับมาเริ่มที่ผลประโยชน์ของประชาชนได้หรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ